ันนี้นานาอยู่กับกูรูของนานานะคะคือเชฟประจวบนิรังสรรค์วันนี้เชฟบอกว่าเชฟมีเมนูหอยลายอบเนยกระเทียมมาฝากเชฟขาเมนูของเชฟนี่เป็นยังไงบ้างคะก็คือแบบจะถามว่ายากก็ไม่ยากเพราะว่าแค่เรามีอะไรมันก็อุปกรณ์พร้อมแล้วหอยลายนี่เราทำความสะอาดมาเรียบร้อยนะเราก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมีเนยมีไวน์แล้วก็มีกระเทียมแล้วก็ขาดไม่ได้แล้วก็น้ำเชื่อมค่ะเชื่อมตัวนี้อ่ะขั้นตอนการทำของเราวันนี้เนี่ยเป็นคีโตเฟรนลี่ด้วยใช่ไหมคะครับผมคนกินคีโตทานด้วยได้เหมือนกันอ่ะในนี้วิธีทำเราก็ทำความสะอาดนะก่อนอื่นนะเราก็เอาน้ำแช่หอยลายที่เราซื้อมาแล้วเกลือใส่ลงไปแล้วพร้อมกับเอาพริกนะตบสัก 2-3 เม็ดแล้วก็ใส่ลงไปแช่ในน้ำแล้วให้พักไว้สักประมาณสัก 10-20 นาทีโดยประมาณหลังจากนั้นเราก็มาหุงต้มตามที่เราเมนูที่เราต้องการก่อนอื่นเราก็จะเอาเนยนะละลายนะพอให้ละลายแล้วก็จะใส่หอมใส่กระเทียมนี่ลงไปพร้อมกับมีวายกับน้ำมะนาวให้ทุกอย่างมันเป็นอะไรเหมือนกับเป็นน้ำซึมๆนะแล้วเราก็เอาหอยนี่ใส่ลงไปหอยลายโอเคเราขั้นตอนการทำนะคะเราจะเริ่มจากการตั้งไฟนิดเดียวในส่วนละลายนะคะนิดเดียวใส่มะเขือเทศลงไปนะคะโอเคขอเนยทั้งหมดเลยใส่ทั้งหมดเลยใส่หมดเลยนะครับเนยสดชนิดเค็มนะคะใส่หมดเลยโอเคใส่กระเทียมนะคะโอเคไว้ขาวนะคะสำหรับประกอบอาหารค่ะใส่ซึ่งครึ่งนึงก่อนครึ่งนึงนะโอเคค่ะเราปิดฝาให้น้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่หอยลายลงไปโทษนะนะฮะเดือดแล้วครับโอเคเดี๋ยวก็รอประมาณสัก3นาทีโดยประมาณนะฮะเพื่อให้ร้อนอันนี้เราเช็คดูก่อนนะครับโอ้โหเนี่ยเปลือกหอยกำลังอ้าแบบนี้อ่ะตอนนี้เราก็ใส่น้ำมะนาวใส่เกลือให้เชฟหน่อยใส่น้ำมะนาวก่อนนะคะจากนั้นใส่เกลือฮิมาลายันค่ะอันนี้เป็นเกลือป่นฮิมาลายันนะคะพริกไทยป่นสุดท้ายนะอันนี้คือสิ่งสำคัญจริงๆเราใส่นี่เลยค่ะน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมปราศจากน้ำตาลสูตรคีโตตราสีสันคุณผู้ชมเขาให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลเลยค่ะนี่เราก็สุกแล้วโอ้โหก่อนเสิร์ฟนะคะโรยพาสลีย์ค่ะลงไปโหหอมมากหอมมากจริงมะนาวเหลืองนะคะเพิ่มความสดชื่นอันนี้คิดถึงเมดิเตอร์เรเนียนกลิ่นมะนาวเหลืองเวลาปิดออกมาเนี่ยผิวของเขาเนี่ยมีกลิ่นหอมมากๆโอเคแล้วพาสลีย์วางสักช่อสองช่อช่อนะลองช่อพาสลีย์หนึ่งช่อแบบนี้โอเคโอ้โหน่ารับประทานมากแบบสดๆใหม่ๆกลิ่นหอมจริงๆตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูไฮไลท์อบเนยกระเทียมเรียกได้ว่าตรงนี้หอมมากแล้วก็รสชาติอร่อยมากจริงๆอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของเชฟประจวบสูตรนี้นะคะหอยลายอบเนยกระเทียมไปลองทำกันดูง่ายเนาะเชฟเนาะครับก็ใช้ความเร็วใช่อร่อยด้วยค่ะช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมคะกูรูมืออาชีพรอคุณผู้ชมอยู่ติดตามชมกันนะ
วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำสามไข่มาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงยำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงยำก่อนค่ะใส่น้ำเชื่อมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวและเกลือไทยคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำปรุงยำที่มีรสชาติที่เข้มข้นและเงางามพร้อมที่จะนำไปทำยำสามไข่แล้วค่ะวิธีทำยำสามไข่ใส่น้ำปรุงยำลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูซอยมะม่วงซอยหอมแขกซอยไข่แมงดานึ่งสุกไข่ปลาริวกิวไข่แดงเค็มและใบขึ้นช่ายจากนั้นเคล้าผสมให้เข้ากันตักยำสามไข่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูสุดแซ่บที่ใครต่อใครก็ต้องสั่งโดดเด่นด้วยน้ำยำสีแดงเงาสวยชวนรับประทานรสชาติแซ่บมากถูกจริตคนไทยในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้7ที่มีต้นทุนอยู่ที่75บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่10บาทค่ะ